สวัสดีค่ะทุกๆคนแอนนาวันนี้ยังไม่มีคลิปค่ะก็หาอะไรทำแต่ว่าคืนนี้ตั้งใจนานแล้วนะคะแบบถามน้องปูดูค่ะเคยคุยกับน้องปูว่าเห็นน้องปูรีวิวบ่อยๆพี่นาไปนึกถึงคาราเมลตัวนี้ค่ะแบบว่ามันเป็นของวิกตอเรียซีเครตนะคะมันหอมมันได้กลิ่นเพื่อนๆเห็นคำว่ากลิ่นคาราเมลไหมคะแบบว่ามันหอมหอมแล้วมันอยากกินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแบบว่าเนี่ยมาก็เพื่อนเพื่อนคะลิปกลอสมันได้สีนี้ค่ะแบบว่าคือหอมคิดกับน้องปูมันตั้งนานแล้วบางทีมันถ้ามันดูแบบว่าสีมันแบบว่าแจ่มจ้าไปนาก็ชอบแบบแทบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นลิปกลอสค่ะเพื่อนเพื่อนสีเนี้ยคืออันนี้สีอะไรอะเฟลลิปกลอสนี่มันก็คาราเมลคิสค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ไงวิกตอเรียซีเครตเนี่ยกลิ่นมันหอมค่ะเพื่อนเพื่อนแบบหอมจริงๆแบบว่าเห็นน้องปูรีวิวตั้งนานแล้วคิดเวลาคอมเมนต์น้องปูก็บอกน้องปูบ่อยแล้วนะว่าพี่นาอยากจะเอามั่งสักครั้งอะคือคาราเมลตัวเนี้ยได้มาตั้งนานแล้วนะคะสองแท่งแต่ก็ยังไม่หมดเพราะไม่ค่อยได้ใช้ค่ะแต่ว่ามันหอมๆกับเพื่อนหอมไปหอมมามันก็ไม่ใช่หอมลอดช่องมันก็หอมกลิ่นคาราเมลค่ะ That's why ทำถึงก็ทาทีไรมันจะต้องได้กลิ่นเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยทำแค่อย่างเงี้ยค่ะบีบออกนะคะเนี่ยแล้วก็ apply มาป้ายมาจะออกสีเหมือนสีกะปินะคะอันนั้นก็ชอบแทบๆอ่ะเนี่ยกลัวมันล้นกลัวอะไรก็แบบชอบแทบๆประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะคาราเมลคิสคิสที่แปลว่าจูบนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆคาราเมลคิสก็คือเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ของ Victoria's Secret นะคะแอนนาว่ามันหอมเหมือนของกินมากๆที่เราไม่ใช่เด็กเราได้กลิ่นเราอยากกินบางทีไปนึกถึงรสช่องนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสีส่วนใหญ่ลิปสติกก็จะเอาจะประมาณสีอย่างเงี้ยใกล้เคียงนี่ก็อันนี้ไม่ใช่ของมันตัวเล็กเกินค่ะแต่อันนี้ว่าเป็นของอาจจะเป็นร้านเกาหลีค่ะเพื่อนๆร้านเกาหลีสีคล้ายๆกันลิปสติกส่วนใหญ่อันน่าชอบติดลิปกลอสค่ะแต่อันนี้คือคาราเมลคิสแบบอะไรที่มากๆแบบชอบมากๆมันหอมดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้สมิลมากแต่มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะลิปกลอสประมาณนี้นะคะแทบเห็นไหมคะสองสีจะคล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้หอมเพราะมันไม่ได้กลิ่นคาราเมลแต่ว่าคาราเมลเป็นอะไรที่ชอบมากๆแต่อันนี้ก็นี่ค่ะจะประมาณสีนี้คือมันติดกระเป๋ามาค่ะก็แทบอีกประมาณนั้นอันนี้มันติดกระเป๋านี่นั่งอยู่ในล็อกเกอร์รูมก็กระเป๋ามันเป็นแบบว่าลันช์บ็อกซ์มันเป็นอาหารกลางวันนะคะเพื่อนๆมันก็จะติดอยู่นี้มีอะไรก็อยู่ในนี้ก็เลยพอดีแล้วออกมาให้เพื่อนๆเห็นวันนี้มีโอกาสได้รีวิวแล้วนะน้องปูเป็นอะไรที่หอมมากๆเพื่อนๆถ้าอยากนําไปใช้ก็โอเคนะคะไปที่ Victoria's Secret เท่านั้นหอมแบบว่ามันดีค่ะแบบว่ามันหอมดีมันเหมือนไปนึกถึงรสช่องเห็นแบบว่าสเมลแล้วมันอยากกินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบอกกับน้องปูตั้งนานแล้วว่าอยากจะรีวิวแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก่งช่ำชองเหมือนน้องปูแต่ว่าพอดีเราเห็นคาราเมลคิสตัวนี้ค่ะคิสแปลว่าจูบคาราเมลคิสนะคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะก็อันนั้นก็ใช้ไปควบคู่กับตัวนี้ก็ปลายมาแทบถ้ามันดูมากเพราะว่าเอ็นนามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าเยอะๆมันจะดูมันดูไม่ดีอ่ะมันดูก็แทบอีกประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆนะฝากคาราเมลคิสด้วยนะคะหอมคือกินแล้วเหมือนขนมเหมือนลอดช่องแต่ว่ากลิ่นก็กลิ่นคาราเมลนี่แหละค่ะในชื่อของมันก็คือคาราเมลคิสของ Victoria's Secret นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ